วันนี้พูดคุยกับทางคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบล.โนมูระพัฒนสินนะครับสวัสดีครับพี่เอสครับครับสวัสดีครับตั๊กครับผมครับประเมินทิศทางแนวโน้มหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวยังไงบ้างครับครับก็น่าจะได้รับจุดยาบวกนะครับตามเซ็นเมนต์ตัวตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้เพียงแต่ว่ากรอบในการขึ้นยังค่อนข้างจำกัดนะครับบริเวณ1,687นะครับกับ1,690จุดนะครับกรอบแนวรับได้อยู่ที่1,670นะครับกับ1,665นะครับคือประเด็นหลักต้องบอกว่าราคาน้ำมันที่ลงนะครับค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากตัว global demand นะครับที่เสี่ยงชะลอลงจากภาพของตัวการล็อกดาวน์ของจีนนะครับแล้วก็มีการที่ทางรัสเซียเองเนี่ยนะครับเริ่มมีการหารือกับออสเตรียนะครับในการที่จะพยายามแก้ไขปัญหาการส่งออกน้ำมันก็เป็นไปที่ตัวราคาดิบเองเนี่ยปรับฐานลงมานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เองเนี่ยหุ้น energy นะครับอาจจะมีการพักฐานถ่วงตลาดนะครับแต่ว่าก็จะเป็นจิตยาบวกต่อตัวหุ้นกลุ่มอื่นๆนะครับซึ่งถูกกดดันมานานไม่จะเป็นตัวกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับอย่างเช่นGVSCB Grim นะครับซึ่งต้นทุนเองเนี่ยรีเลทกับตัวก๊าซธรรมชาตินะครับก็น่าจะมีโอกาสอัพเพอร์ฟอร์มขึ้นเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมพวกกลุ่มเครื่องดื่มนะครับ OSP อิชินะครับแซปเป้นะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงตัวกลุ่มที่ต้นทุนนะครับเป็นพวกวัตถุดิบเกี่ยวกับน้ำมันนะครับก็จะมีพวก SCGP IVL พวกเนี้ยนะครับน่าจะเป็นตัวที่ดีดตัวขึ้นประคองตลาดได้นะครับในภาพรวมตลาดเองอาจจะบวกได้แต่ว่าบวกแคบๆแล้วก็คงต้องจับตาดูสถานการณ์ในช่วงภาคบ่ายทีนี้ครับผมครับภาพของความขัดแย้งรัสเซียยูเครนณตอนนี้เองมีพัฒนาการใดๆที่น่าติดตามบ้างไหมครับ29-30นี้มีการเจรจาเชิงของสันติภาพกันครับตรงนี้ฮะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าดูรีแอคชั่นของตลาดเองเนี่ยนะครับก็เป็นรีแอคชั่นที่คาดหวังบวกเล็กๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโมเมนตัมที่อาจจะดูเป็นบวกมากมายนะครับเพราะว่ามันเป็นผลสืบเนื่องมาจากช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการหารือกันมาต่อเนื่องแล้วก็ดูเหมือนจะยังไม่มีบทสรุปเชิงบวกใดๆออกมานะครับหรือว่าพัฒนาการที่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่นะครับก็ทำให้บรรยากาศตลาดโดยรวมเองเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะของการที่ wait and see นะครับก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยค่อนข้างจะแกว่งตัวซื้อขายนะครับด้วยมูลค่าซื้อขายที่เบาบางนะครับเมื่อวานแม้ตลาดหุ้นจะขึ้นได้แต่ก็เป็นแรงซื้อที่แผ่วเบานะครับนี่ก็เป็นอะไรที่ทำให้เราคงก็ต้องค่อยๆประเมินนะครับว่าถ้าเกิด direction มันผิดข้างนะครับภาพของตัวการหารือไม่ออกมาเป็นเชิงบวกจริงๆนะครับตลาดเองก็อาจจะเหวี่ยงผันผวนรุนแรงได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือต้องตามดูนิดนึงก็คงเป็นเรื่องตัวการประชุมกนง.พรุ่งนี้นะครับถ้าภาพของตัวการหั่น GDP เองเนี่ยนะครับมีภาพที่เห็นดาวไซด์มากที่ตลาดคิดนะครับตัวเลข GDP คาดการใหม่ต่ำกว่า 3% ก็จะเป็นอะไรที่ทำให้ตัวโมเมนตัมตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับอาจจะพลิกกลับมาเป็นโมเมนตัมการพักฐานได้เหมือนกันครับครับปัจจัยเรื่องรัสเซียยูเครนน้ำหนักตลาดส่วนใหญ่ค่อนข้างทายไปในทางที่จะยืดเยื้อใช่ไหมครับการจะเจรจารอบนี้ไม่น่าจะได้คำตอบอะไรที่ออกมาจะเชิงเป็นบวกต่อภาพของการหาทางออกมากนักใช่ไหมครับที่รอบตลาดก็จะมีความคาดหวังบ้างแต่ว่าเนื่องจากว่าในเชิงรายละเอียดที่ผ่านมามันไม่มีพัฒนาการบวกเลยก็เป็นการเก็งบวกอ่อนๆ นะครับผมไม่ได้คาดหวังบวกอะไรมากมายแล้วก็ยังคงรอดูความชัดเจนนะครับนี่ก็สะท้อนออกมาในเรื่องตัวสภาพตลาดโดยรวมนะครับโดยส่วนใหญ่จะออกมาในเชิงที่แกว่งแคบๆนะครับยังไม่ได้มีมูลตั้มที่ดูเป็นบวกอะไรมากมายนักนะครับถ้าเราไปดูโครงสร้างตัวตลาดหุ้นยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มที่รับ impact เยอะที่สุดนะครับจากสถานการณ์รัสเซียยูเครนเนี่ยก็เห็นภาพเหมือนกันว่าตลาดหุ้นยุโรปเองก็มิกซ์นะครับมีทั้งตลาดที่เป็นบวกนะครับแล้วก็เป็นลบนะครับโดยส่วนใหญ่ก็แกว่งตัวออกข้างกันครับครับเมื่อสักครู่นี้พี่เอสพูดถึงประชุมกนง.แล้วนะครับแล้วก็การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจดอกเบี้ยนี่น่าจะยังไม่มีการปรับแน่นอนอยู่แล้วนะจากการคาดการไว้ทีนี้ในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยในส่วนของโนมูระเองเรามีการประเมินก่อนหน้านี้ไหมครับว่าจากผลกระทบที่เกิดขึ้นมาราคาน้ำมันที่เร่งตัวขึ้นมาตรงนี้เองเนี่ยกระทบกระเทือนต่อภาพเศรษฐกิจเราขนาดไหนครับจริงๆเนี่ยโนมูระเป็นค่ายที่มอง GDP ไทยค่อนข้างสูงนะครับก่อนหน้านี้เรามองว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยน่าจะกลับมาได้ในปีนี้นะครับประมาณสัก6-7 ล้านรายนะครับเราคาดการ GDP ที่ 4.1% แต่พอเราเห็นภาพของตัวภาวะรัสเซียยูเครนนะครับราคาดิบที่สูงขึ้นแล้วก็มีการปรับสมมติฐานใหม่นะครับจากราคาดิบ Brent 88เหรียญต่อบาร์เรลนะครับEconomistของเราก็ปรับขึ้นมาเป็น108นะครับภาพของตัว4ไทยก็โตแผ่วลงนะครับก็หายไปสักประมาณ 0.4% นะครับก็อยู่ที่เหรียญ 3.7% ก็ต้องบอกว่าก็ยังเป็นคาดการณ์ที่สูงกว่าแบงก์ชาติพอสมควรนะครับแต่ทำให้ชาติดิงเนี่ยต้องบอกว่าเขามอง GDP ปีนี้โตต่ำอยู่แล้ว 3.4% แล้วพอเห็นภาพของตัวน้ำมันเนี่ยสูงกว่าสมมติฐานเดิม
นะครับที่60กว่าเหรียญนะครับสำหรับตัวรับดิบดูไบเนี่ยค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าจะเห็นสัญญาณในเรื่องตัวดาวไซด์ GDP ในการหันลงแน่ๆแต่จะหันลงมาทครีั่บเลเวล3นะครับบวกได้ไหมหรือว่าจะต่ำ3ก็เป็นอะไรที่เราคงต้องติดตามกันดูนิดนึงนะครับแต่ที่แน่ๆดุลบัญชีเดินสะพัดที่ธรรมชาติประเมินก่อนนี้ว่าจะเกินดุลเนี่ยนะครับน่าจะต้องปรับเป็นขาดดุลนะครับสำหรับตัวดุลบัญชีเดินสะพัดบ้านเราที่น่าจะมีโน้มแผ่วลงค่อนข้างเยอะนะครับในช่วง first half ครับผมครับจากเรื่องเศรษฐกิจเมื่อสักครู่นี้เห็นเบสพูดถึงเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับอย่างเรื่องจีนเองครัตบอนนี้การล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นมาในเซี่ยงไฮ้เนี่ยเราประเมินยังไงบ้างครับเอฟเฟกต์ครับต่อการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจของเขารวมถึงความหวังในการเดินทางท่องเที่ยวของเขาที่จะมาเป็นกําลังหลักให้กับเราเนี่ยครับจริงๆอัพไซด์ในขาที่ตัวซีโร่โควิดสตรัทจี้จะใช้ถึงแค่พฤศจิกายนเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเลือนหายไปละนะครับก็คงเป็นครับรอบของตัวเดือนมีนาคมแทนนะครับที่คิดว่าเขาน่าจะลากยาวไปถึงมีนาคมของปี2023นะครับเพราะนั้นหน้าเลยนะฮการะคาดหวังของตัวจีนเนี่ยนะครับก็น่าจะค่อนข้างยากนะครับน่าจะค่อนข้างยากเห็นในภาพรวมเองก็ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเองก็จะเล่นกับเซนติเมนต์อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เออร์เน็งแท้จริงก็คงเลื่อนนะครับการฟื้นตัวออกไปเพราะฉะนั้นนักทุนเองก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับตอนนี้เรากำลังเอนจอยกับโมเมนตัมในเชิงเซนติเมนต์นะครับในแง่ที่เดี๋ยวเดือนมิถุนายนเนี่ยเราจะมีการอัลล็อกในเรื่องตัวการเปิดประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็เห็นว่าหุ้นท่องเที่ยวครยัับงติดตัวขึ้นมาแต่ด้วยรอยต่อเออร์เน็งที่อาจจะห่างก็อาจจะเป็นลักษณะการเทรดดิ้งได้รอบไปก่อนครับผมครับเพราะฉะนั้นเองอยากให้พี่เอส recap นิดนึงครับสำหรับกลุ่มหุ้นครทัี่บยังสามารถลงทุนได้ในช่วงนี้ย้ำให้นักลงทุนทราบอีกรอบนึงครับผมครับจริงๆผมว่าตอนนี้ถ้าเอาระยะสั้นนะระยะสั้นเทรดดิ้งเก็งกำไรเนี้ยถ้าเด่นเลยก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันลงนะครับหรือปรับฐานลงมาเพราะก่อนเนี้ยโดนกดดันหนักจริงๆนะครับงั้นหุ้นโรงไฟฟ้าอย่างตัวบีกริมนะครับ GPSC วันนี้น่าจะเด่นนะครับเช่นเดียวกลุ่มเครื่องดื่ม OSP อิชิเซเป้นะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงตัวหุ้นอย่างตัว IVL หรือว่า SCGP ด้วยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องบอกว่าเพอร์ฟอร์มขึ้นมาต่อเนื่องนะครับหลังจากภาพของตัวตลาดโลกเองเนี่ยกลับมาเล่นหุ้นโกรทนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เขามองว่าราคาเนี่ยมัน discount valuation มาแล้วนะครับแล้วก็ในเชิงสตรัคเจอร์เองอาจจะรับ impact จากภาวะน้ำมันที่สูงกำลังซื้อที่แผ่วลงน้อยกว่าก็คือหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเห็นในภาพรวมอีกกลุ่มที่ผมว่าน่าสนใจก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับ KCE นะครับอาจจะรวมไปถึงตัว Digital Tech Consult อย่างตัวพวก BA BBIK พวกนี้นะครับก็มีโอกาสที่อาจจะเอาเปอร์ฟอร์มขึ้นนะครับส่วนกลางยาวยังคงเหมือนเดิมครับไตรมาส2ในช่วงที่ตลาดเองเนี่ยอาจจะผันผวนนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวหุ้นอย่าง BDMS นะครับหรือว่าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับก็น่าจะเป็นหุ้นที่มีโอกาสเอาเปอร์ฟอร์มเช่นเดียวกับกลุ่ม ICT อย่างตัว Advance นะครับแล้วก็ Dtac นะครับใครมองพอร์ตระยะกลางหน่อย 2-3 เดือนก็อาจจะมองกลุ่มนี้เป็นหลักครับผมครับมีคำถามจากทางบ้านบ้างนะครับกลุ่มแบงค์ที่ถือไว้ควรสวิตช์ไหมครับในช่วงนี้ครับกลุ่มธนาคารผมมองว่าระยะนี้จะเป็นรอบที่ underperform อยู่นะครับแม้ว่า earning จะคาดการดีนะครับในช่วงไตรมาส1ซึ่งจะทยอยรายงานออกมาในช่วงสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2เดือนเมษายนนะครับแต่เพื่อกลุ่มแบงค์เองอาจจะยังไปได้ไม่ไกลมากนักนะครับเพราะว่าแนวโน้มกำลังซื้อได้รวมแผ่วลงอย่างชัดเจนนะครับในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็ไตรมาส2ด้วยนะครับเห็นกลุ่มธนาคารเองเนี่ยถ้ามีอยู่นะครับถ้ามีอยู่เองอาจจะค่อยๆปรับโพซิชั่นออกในช่วงเนี้ยนะครับที่ตลาดเก่งพวก Window Dressing นะครับกลุ่มธนาคารก็จะมีโอกาสดีตัวขึ้นนะครับอาจจะปรับโพซิชั่นออกไปบางส่วนก็ได้แล้วก็พยายามเน้นออนตัวซื้อนะครับอย่างตัว BBL จุดที่น่าสนใจผมมอง232ถึง125นะครับเป็นโซนแรกถ้าใครชอบตัว KBank นะครับก็อาจจะรอสัก153จนถึง145บาทนะครับเช่นเดียวกับตัว SCB นะครับก็อาจจะรอจังหวะนิดนึงนะครับเพราะว่าภาพของตัวราคาหุ้นเองเนี่ยนะครับยังคงมีลักษณะการที่แนวโน้มอ่อนตัวนะครับแถว110ถึง105ก็จะเป็นโซนที่มองไปซื้อครับผมนี่ครับมีคำถามถึง AOT นะครับใกล้แนวต้านสำคัญแล้วนะครับเร่งตัวขึ้นมาตามกลุ่มเปิดเมืองกลยุทธ์ยังไงต่อไปดีครับครับผมคิดว่าวันนี้เองถ้ายังบวกต่อแนะนำให้ปรับเพอร์ชั่นออกไปนะครับเขาจะมีแกปบริเวณ66บาทซึ่งก็ติดมาหลายรอบนะครับถ้าผ่านได้เนี่ยก็ยังคงคิดว่าไม่น่าจะไปไกลกว่า 67.5 สำหรับตัว AOT ครับผมครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนครบถ้วนทุกประเด็นนะครับขอบคุณมากครับพี่เอสครับพูดคุยกับเรานะครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นแหละครับมุมมองจากทางคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะครับจากทางโนมูระนะครับแนวโน้มการลงทุนนะครับภาพรวมทิศทางเป็นทิศทางแบบนี้นี่เองนะฮะก็ต้องติดตามดูนะครับแนวโน้มหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปความเคลื่อนไหวอาจจะต้องมีการสลับกลุ่มกันเล่นบ้างนะครับในช่วงนี้ตามแนวโน้มปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องติดตาม
รายการกับเรานี่แหละฮะ